บ้านที่สุรินจาพนมหอบเงินข้ามโลกสงบศึกแม่ซึ่งน้ำตาแตกยอมกราบเท้าลบความบาดหมางในอดีตบ้านที่สุรินจาพนมหอบเงินก้อน50ล้านพาลูกภรยาก,กลับมาขอขมาแม่วันนี้ที่รอคอยสงบศึกกันด้วยดีแล้วก่อนหน้าน,นี้หลายปีสองครอบครัวเคยมีปัญหาว่าวุ่นสถานเมืองมาแล้ว ในที่สุดเวลาก็ช่วยรักษาเยียวยาได้จริงจาพนมเยี่ยรำซุปตานักบูระดับโลกควรพภรรยาย,ยังแจ่มบุ้งกีปิยรัตพร้อมลูกชายสองคนสุดน่ารักน้องจอมขวัญและน้องเรือนแก้วพร้อมแม่ยายคุณแตนวันนาสุระวิทยานนท์ไปทำพิธีขอขามากับคุณรินเยี่ยรำคุณแม่ของจาพนมถึงที่บ้านเกิดแถวบ้านโคกสูงตบบาบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ ก่อนหน้านี้หนึ่งวันจะพนมพ,มพร้อมคณะแวะพักที่รีสอร์ทแถวอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ได้ตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ตีห้าเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางพอถึงบ้านแล้วจ่าพนมก็รีบรุดก้มลงกราบเท้าแล้วนำพวงมาลัยมามอบให้คุณแม่รินยีรำและมอบของต่างๆมากมายพร้อมของขวัญพิเศษเป็นไม้เท้าที่มีปุ่มไฟส่องแสงได้จะได้ส่องทางให้ชัดเวลาเดินยามมืดค่ำช่วงนี้ซาบซึ้งน้ำตาไหลกันไปเพราะจ่าพนมได้ควักหัวใจออกมาพูดคุยปร,รับความเข้าใจถึงสิ่งเคยค้าง ในใจที่อดีตเกิดขึ้นหลังจบงานแล้วจาพนมได้เปิดใจเป็นพิเศษโดยน้ำเสียงสดใสมีความสุขสุดๆกับทีมข่าวออนไลน์วันนี้เป็นวันที่รอคอยอย่างที่ภาพเราเห็นออกมาอธิบายหมดแล้วแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นวิบากกรรมตอนนี้เรามองไปข้างหน้าวันนี้ได้พาครอบครัวพาลูกพาแฟนไปไหว้พระที่อยู่ที่บ้านของเราคือคุณแม่รินถือว่าเป็นบุญของเราแล้วได้ทำตามประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ได้รับพรจากแม่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้เห็นอกเห็นใจกันเป็นพลังเป็นกำลังใจที่มีให้กันและกันหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วทุกอย่างต้องใช้เวลาเนอะบุญได้เปิดแล้วในวันนี้ก็จะช่วยผลักดันให้เราปฏิบัติงานในสายอาชีพการงานต่อไปสพานมันได้เชื่อมโยงกันสนิทแล้ว Happy ending หลายเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ทั้งหมดอยู่ที่ใจนะระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนตอนนี้ไม่มีอะไรกันแล้วมีความสุขปลื้มใจที่สุดก็ลุยกันต่อไป ชีวิตคนเรามีทั้งมืดและสว่างทั้งผมเองและทุกคนก็ต้องมีมืดมีสว่างที่ต้องเจอวันนี้ทุกคนก็อิ่มใจการมีแต่รอยยิ้มหลานทั้งสองน้องจอมขวัญน,น้องเรือนแก้วก็เข้าไปไหว้ไปกราบแม่รินเออหลานมันน่ารักไหว้ไหว้แล้วเข้ามากอดแม่รินก็น้ําตาไหลความสุขของคนเท่าคนแก่ก็คือการมองที่อนาคตของลูกหลานกันแล้วตอนนี้ก็คงจะคิดถึงละหลานกันแล้ว